สวัสดีค่ะโบลิ่ง MBO ค่ะกุลิศรานุตวงศ์ค่ะเอาจริงๆก็พยายามที่จะแต่งตามเกาหลีที่เขากำลังอินเทรนในตอนนี้ตอนนี้เกาหลีเขากำลังฮิตใส่แขนกุดแล้วก็ใส่เสื้อในโพใส่หมวกแล้วก็ตังหูแล้วก็ถุงเท้ายาวแล้วก็คัชชูอยากจะใส่อะไรที่มันแบบบ่งบอกความเป็นตัวเองมากที่สุดค่ะเพราะว่าปกติเสื้อผ้าทุกตัวจะมีแต่แขนกุดไซส์เดียวเสื้อรัดรูปอะไรแบบนี้แต่ที่วันนี้เลือกเสื้อตัวนี้มาเพราะว่าเป็นสีชมพูด้วยเพราะตัวเองเป็นคนชอบสีชมพูเอวสูงค่ะเพราะว่าเหมือนเอวสูงมันจะช่วยหลอกให้เราดูขายาวเวลาแบบถ้าเราใส่เอวต่ำแล้วขาเราก็ไม่ได้ยาวมากอะถ้าเราใส่เอวต่ำมันจะดูแบบช่วงขามันจะดูสั้นกว่าก็เลยหลอกมาใส่เอวสูงค่ะใช่ส่วนตัวเป็นคนชอบเป้เพราะว่าถ้าเกิดสมมติโบใส่แบบเขาเรียกไงอะพี่คล้องแขนหรือว่าแบบสะพายข้างมันก็ไม่ค่อยเข้ากับตัวเองมันแบบไม่ค่อยธรรมะทะแมงถ้าเราใส่เป้อย่างเงี้ยเราเหมือนแบบเดินไม่ต้องสนใจกระเป๋าก็ได้แบบจะวิ่งจะอะไรอย่างเงี้ยก็มันธรรมะทะแมงให้มันดูมีสไตล์นิดนึงให้มันดูแบบไม่ธรรมดาเพราะแบบคนส่วนใหญ่อาจจะใส่แบบแค่คัชชูธรรมดามันก็เหมือนดูโล่งๆแล้วมันจะดูเหมือนแบบเหมือนไม่ค่อยมีอะไรเราก็เลยแบบเพิ่มถุงเท้ามาหน่อยละกันให้มันดูแบบดูเป็นแฟชั่นนิดนึงคือเหมือนกับถ้าเกิดเขาใส่อะไรเราก็จะพยายามแบบตามสไตล์เขาแต่ไม่ได้ตามแบบชิ้นของอันนั้นเลยนะคะแต่เหมือนแบบตามสไตล์แบบอย่างตอนนี้รู้ว่าเขาคิดแบบชอบใส่สก้ามแล้วก็แบบใส่เสื้อในโฟมาแล้วแบบสวยดีก็เลยใส่ตามเขาเลยชอบซื้อที่สยามค่ะก็เข้าตามช็อป H&M Forever 21หรือว่าดูพวกพรีออเดอร์ใน IG ด้วยมันเหมือนแบบช็อปสะดวกดีเหมือนนั่งเฉยๆดูเพลินๆเงาๆก็ดูเอ้ยสวยดีก็ซื้อเลยเทคนิคหรอก็เทคนิคเรื่องเอวสูงนี่แหละเพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกแบบเป็นคนมีปัญหาเรื่องขาไม่ได้ยาวแล้วขาก็แบบขาไม่ได้ยาวนั่นแหละก็เลยเลือกที่จะใส่แบบกางเกงเอวสูงให้มันหลอกเราหน่อยว่าแบบดูเป็นช่วงขายาวขึ้นขาเสื้อแขนกุดตอนนี้จริงๆแต่ก่อนแบบไม่เคยใส่แบบให้เห็นใส่เสื้อในเลยนะแบบใส่แบบเกาะอกแล้วแบบบางทีมันก็ลำบากเราใช่ไหมแบบบางทีเราใส่เกาะอกตอนนี้เหมือนแบบเกาหลีเขาฮิตใส่เสื้อในแล้วมันก็แบบไม่ได้ดูน่าเกลียดอ่ะก็เลยใส่ก็ได้ไม่ต้องลำบากไปใส่เกาะอกด้วย